ได้เจอเหมือนว่าเราชวนไกลห่างบ้านที่มีก็ดูเหมือนห้องว่างก็เพราะเราห่างไกลกันแต่ในวันที่โลกต้องเดียวดายอาจจะมีระยะหลายสัปดาห์เราได้กลับมาเจอกันที่บ้านเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเราต่างคนต่างทำงานเพื่อบ้านเราจะกลับมาเจอกันสักวันที่กักตุนไว้ด้วยความหวังจะไม่กักกันเราแบ่งปันเราจะถอดหน้ากากเข้าหากันเราจะจับมือเดินไปด้วยกันได้เหมือนเดิมวันนี้เสนอตอนการพักชำระหนี้ในช่วงโควิดเฮ้ยขี่รถดีๆวินนี่ต้องขับขี่อย่างมีมารยาทสุภาพเรียบร้อยโทษทีลุงต่อไปจะนั่งพับเพียบขี่พอดีมีเรื่องร้อนใจเลยรีบซิ่งมาหาลุงเนี่ยมีเรื่องอะไรก็คือเรื่องเงินทองทองอ่ะลุงอ้อเพิ่งนึกได้ติดนัดลูกค้าไว้ตอนนี้พอดีเป๊ะไว้ค่อยคุยกันนะอ้าวเดี๋ยวสิลุงจะรีบไปไหนแบบนี้ก็ต้องตามอย่าให้เสียชื่อสายแว้นแล้วเฮ้ยพี่เชื่อกับไอ้โก๋ทำไมขับรถซิ่งแข่งกันแบบเนี้ยนี่เกือบจะชนฉันอยู่แล้วเนี่ยขอโทษทีนะพ่อปราบขอโทษจริงๆฉันจะขี่รถหนีไอ้โกมันส่วนฉันก็ขอโทษด้วยจ้าฉันรีบซิ่งเร่งตามลุงเชื่อคืองงว่าลุงจะหนีฉันทำไมก็หนีเพราะกลัวเองอ่ะจะมายืมเงินข้าน่ะสิหน้าจ๋อยขนาดนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินทองทองโถลุงคิดได้ไงลุงรู้ไว้เลยนะคนอย่างไอ้โกถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแลเนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสัตว์โซก็เสาะใส่ท้องจับเนื้อกินเองโอ้โหโครงโลกนิดก็มาโถฉันก็มีการศึกษานะแค่ประสบปัญหาถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดหรอกชีวิตถึงเคว้งคว้างแบบเนี้ยเนี่ยขนาดขับวินทั้งกลางวันกลางคืนก็ยังไม่พอยาไส้อยู่ดียิ่งตอนเนี้ยไส้ไม่มีน้ำเลยอะไรของเองไส้ไม่มีน้ำอ้าวก็ไส้แห้งไงลุงถ้าไม่ได้จะมายืมเงินแล้วเองมีปัญหาอะไรไอ้เงินทองทองเนี่ยปัญหาเรื่องเงินทองทองของฉันก็คือแค่อยากรู้ว่าเข็มขัดเงินเส้นเนี้ยมันของจริงไหมแล้วเรื่องทองล่ะฉันก็แค่อยากรู้ว่าไอ้สร้อยทองเส้นเนี้ยมันของจริงไหมเออนี่มันก็เรื่องเงินเรื่องทองจริงๆนะพี่เชื่อไหนๆมาจะช่วยดูให้เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยน่าจะจริงแต่ถ้าให้ชัวร์ลุงปราบว่าโกต้องไปเช็คที่ร้านทองและร้านเงินจะดีกว่านะคือฉันไม่กล้าไปฉันกลัวคือกลัวหัวตำรวจเองไปขโมยสร้อยทองมาใช่ไหมโถไอ้โกทำไมคิดสั้นแบบนี้หยุดลงฉันไม่ได้ขโมยของใครนี่มันของฉันเองแม่ให้ไว้ก่อนตายแต่ว่าฉันจะเอาของพวกนี้ไปจำนำเตรียมจ่ายหนี้สินแต่ฉันกลัวว่าแม่จะให้ของปลอมฉันนะสิคือเอาไปจำนำแล้วไม่เช็คก่อนเกิดของปลอมขึ้นมาอายแย่เลยคือฉันแค่กลัวอายนี่ถึงกับต้องจำนำของกันเลยเหรอเตรียมเงินไว้ก่อนนะลุงปราบฉันได้ข่าวมาว่าหลังสิ้นเดือนกันยาเนี่ยพวกลูกหนี้รายย่อยอย่างพวกฉันไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้วและหนี้ฉันก็ยังไม่ได้งานเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยก็ต้องผ่อนทั้งนั้นเลยลุงไปเอาข่าวมั่วๆแบบนี้มาจากไหนชาววินอีกแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยยังมีอยู่เพียงแต่จะไม่มีการต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทั่วไปเพราะลูกหนี้แต่ละคนก็มีความจำเป็นต่างกันบางคนตั้งหลักได้แล้วเขาก็พร้อมจ่ายหนี้ตามเดิมเพราะไม่อยากให้หนี้สินมันอีรุงตุงนังยืดเยื้อนานเกินไปแต่ถ้าบางคนไม่พร้อมและต้องการความช่วยเหลือสถาบันการเงินก็จะพิจารณาช่วยแก้ปัญหาให้เป็นรายๆไปว้าวขอยังชั่วหน่อยแล้วฉันต้องทำยังไงเองก็ไปติดต่อสถาบันการเงินที่เองมีหนี้สินอยู่เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ทำได้ทั้งหลายวิธีเลยนะเช่นเลื่อนหรือลดจ่ายเงินต้นลดดอกเบี้ยหรือเปลี่ยนหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยถูกลงแล้วอย่างเนี้ยฉันจะเสียประวัติทางการเงินไหมสบายใจได้ลูกหนี้จะไม่เสียประวัติใดๆเลยแจ่มมากงั้นฉันไม่ไปโรงรับจำนำแล้ว
ไปธนาคารดีกว่าเก็บมรดกแม่ไว้ก่อนจะจริงจะปลอมค่อยว่ากันไปแล้วครับอยู่รอดอย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด-19 โปรดติดตามละครชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด-19 ได้ในตอนหน้านะครับ